มาคมตำรวจจัดอภิปรายเชิงวิชาการในหัวข้อองค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าในงานนี้อาจจะเป็นการล่ารายชื่อเพื่อถอนปปช.ค่ะผู้ร่วมงานอภิปรายตามหัวข้อองค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีทั้งตำรวจนอกราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ทุกระดับและผู้สนใจร่วมเกือบ 2,000 คนโดยงานนี้สมาคมตำรวจได้ขออนุญาตสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นโดยอ้างว่าเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจหลังจากถูกองค์การอิสระทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สอบสวนทำให้ตำรวจต้องตกเป็นจำเลยสังคมโดยเฉพาะจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคม2551มีตำรวจหลายนายที่เข้าร่วมเปิดเผยว่าจะเป็นการล่ารายชื่อเพื่อถอนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้ง9คนด้วยในความรู้สึกของผมเนี่ยไม่ได้เคยคิดที่จะไปถอนอะไรใครเลยในเบื้องแรกนะครับแต่พอมีข่าวขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทราบว่าตำรวจบางคนก็เข้าใจผิดแล้วครับนึกว่าเขาจะมาถอนกันวันนี้ก็ทำรายชื่อมาก่อนอะไรผมไม่ได้คิดให้จะมีอย่างนั้นขึ้นมาแต่ผมก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเกิดผลการอภิปรายในวันนี้เนี่ยออกมาว่ามีความเห็นทั่วไปว่าควรจะมีการถอนผู้จัดงานยังได้เชิญนักวิชาการตำรวจที่ถูกปปช.สอบสวนและตำรวจนอกราชการมาร่วมงานหลายนายอย่างเช่นพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกสถาพรเหล่าทองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรัชตะเย็นสวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6